มาถึงวาระของเดี๋ยวเพิ่งสนใจตรงนั้นวาระของคารวาสเนี่ยครับจะจัดจับนี่นะเงี้ยออกมาเงี้ยนะครับเตรียมตัว2โต๊ะคารวาส1 2ซ้ายขวานะครับมาเลยครับโต๊ะมาลำเลียงเลยครับฮะยังสบายใจแล้วโอเครับทราบครับคารวาสออกไปคารวาสโต๊ะละ8คนพอไหมครับโต๊ะละ8คนพอไหมครับคารวาสโต๊ะละ8นะครับโอเคนะโต๊ะละ8ก็พอโต๊ะละ7ก็ได้เรามีกันหลายโต๊ะลุกท่านที่กำลังฟังที่เคารพลุกก่อนจัดอาหารก่อนครับยกอย่าให้มีเสียงดังครับขอร้องอย่าให้มีเสียงดังเพราะอย่าลากเอาไว้ตรงกลางไว้เดินครับเดินมาทางนี้โต๊ะเปิดนี่ดูครับ VIP มาเปิดตัวนี้ยกได้ไหมครับยกโอเคนะตัวนี้ VIP นะครับโอเคตัวขวาอีกก็ VIP มาอีกVIP มานี้อีกมานี้พอไหมสะดวกไหมครับสะดวกไหมล่ะเห็นไหมท่านนั่งตรงนี้นะท่านอย่าไปไหนอย่าเพิ่งลุกเอานั่งเลยเหรอเอานั่งเลยเหรอหรือไงหรือยกก่อนไหมไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะได้หรือว่ามันพอไหมหลักข้างนอกเราถ้าหาว่าเริ่มใหม่สักหน่อยผมก็ว่ามันเหมาะนะน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะโอเคมาผมว่าเออยกนี่นะโอเคเห็นไหมเอาล่ะเห็นไหมแค่นี้ก็ลงตัวแล้วต่อไปก็โต๊ะถัดไปครับเอานั่งให้สบายนั่งสบายคุณนายเชิญเลยปึ๊บเลยครับตอนนี้จัดไว้ให้พอล้นโต๊ะก็ไปโต๊ะนู้นทีนี้อะไรเนาะโยกท่านเชิญเลยนะครับเลื่อนที่มานั่งไหมนี่ก็มีนั่งอาหารมาแล้วจ้านี่อาหารนะครับลำเลียงไปฮะนี่ละรับทราบครับรับทราบโอเครับทราบแล้วรับทราบแล้วเรา YouTube ขอบคุณ YouTube ครับโอเคต้องคิวเวอร์ดิบิ๊กเอาล่ะพยายามลดเสียงดังนะครับอย่าให้เสียงดังอย่าลากเก้าอี้โต้มาตรงนี้โต้ใช่ไหมนี่เห็นไหมดูก่อนครับน่าจะตรงนี้โต้ไหมเนี่ยยังไงตรงนี้โต้ไหมครับหลีกทางดูก่อนครับดูให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ได้นั่งเรากำลังจัดระเบียบกันอยู่นะครับเอาให้มีที่เดินจากกันเนี่ยเอาพอเห็นไหมมันก็สามารถเดินผ่านกันได้ตรงนี้ใช่ไหมล่ะช่องว่างโอเคดีมากครับดีมากแน่แหละเห็นไหมโต๊ะเรา8ท่านไหมนะก็ดูว่า8ท่านมันโอเคโต๊ะเรา8ท่านพอไหมครับไม่พอก็7ก็ยังได้นะโอเคนั่นแหละพอนะพยายามลดเสียงดังลากเก้าอี้เนี่ยขอร้องมากๆครับอย่าลากนะเก้าอี้อย่าลากนะครับอย่าลากเก้าอี้นะครับยกได้เพราะมันเบาอย่าลากจำนะตอนนี้จำนะครับเก้าอี้อย่าลากเพราะมันเสียงดังโอเคไหมสะดวกเนาะเชิญท่านสายต่อไปก็รอการลำเลียงของอาหารนะจ๊ะโอเค
โอเคมันมากไปก็เอาออกไปทันเอาบนนั่งใกล้กันอย่าทะเลาะกันนะแล้วตีนะแล้วตีนะเชิญครับวันเข้ามาแล้วเอายังเหรอผมก็เจ็บก็พอดีนะเจ็บพอดีเจ็บที่ใช้ได้เลยครับเจ็บพอไหมให้เป็นเจ็บพอไหมเชิญนี่ดีกว่ามั้งเพราะว่าไม่มีใครนี่เอาเชิญนี่ดีกว่าชอบลุกอ้าวพลตรีอย่าพูดไปรู้จักชื่อท่านเลยรู้จักแค่ยศก็พอเนาะพอเสริมก็ดีอเมริกันชื่อเส้นนั่งเนี่ยนั่งนี่อเมริกันชื่อเส้นนั่งเนี่ยนะครับโอเคเนาะ356เดี๋ยว2ที่ใหญ่6นะโยมใหญ่6นะครับโอ้ตัว VP หมดแล้วเนาะนี่ก็ VP เลยพวกเรา VP ทั้งหมดเห็นไหมก็จบแล้วเนี่ยนะเอาสักตัวละ8หรือ7ยังสบายนะเหรอทางด้านชาวมุสลิมมีกรณีพิเศษไหมครับชาวมุสลิมมีกรณีพิเศษไหมครับถ้ามีโต๊ะสแปร์ให้เลยนะครับโอเคไหมโอเคฮะตกลงมีไหมโอเคเขียนไปแล้วใช่ไหมโอเคดีมากครับดีมากขอบคุณมากครับที่ได้จัดการให้เหมาะสมนะครับเนี่ยต้องอย่างนั้นข้างนอกเรารู้สึกเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมตรวจการนอกนิดนึงข้างนอกเรามีอะไรไหมครับดูซิว่าอยากจะให้มีการสักโต๊ะละ7เป็นไงครับเอาโต๊ะละ7มันจะได้เหลือในสิ่งที่มันควรจะเหลือนะครับลองจัดดูโต๊ะละ7ดูซิครับมันจะได้เหลือในส่วนที่มันควรจะเหลือนะครับโอเคไหวไหมไหวบ่เอาหันหน้าใส่เตรียมพร้อมที่จะแล้วก็สวับเตรียมตัวสวับโอเคอันแน่ไม่พาฮะแล้วทราบครับโอเคนะก็โอเคนะทั้งหมดพร้อมนะก็ยังโอเคเข้าใจแล้วใครแต่ใหม่ไหมเหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะรับประทานแข่งพระหรือว่าจะรอพระเสร็จผมไม่รู้นะเรื่องนี้ผมหิวผมใส่ได้ทุกเมื่อ โดยปกติก็ยังไงพระก่อนใช่ไหมฮะหรือว่าพร้อมกับพระไปเลยเวลาขบฉันเนี่ยได้ไหมฮะเอาไงก็เป็นไปได้ไหมว่ารอพระเสร็จกิจก่อนเนาะโอเคนะอาหารจะลงมาตามทีหลังเนาะตอนนี้ก็คุยกันโดยที่ไม่มีเสียงดูสิครับเหรอพระอนุญาตแล้วงั้นก็แปลว่าเราเรียกอาหารได้เลยครับพระท่านอนุญาตเรียบร้อยแล้วผมอยากจะให้คุยกันดังๆโดยที่ไม่ได้ยินทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับผมอยากจะให้คุยกันดังๆแต่ไม่ต้องให้ได้ยินภาษาผมมันสนซ้อนนะแล้วจะรู้ว่าเราได้อะไรครับนอนขอบคุณมากครับ
ตรงนั้นสิพระสงฆ์ท่านยังไม่คุยกันเลยอ่ะใช่ไหมท่านเหมือนนั่งใกล้กันท่านยังไม่คุยกันเลยใช่ไหมโอเคค่อยๆทำอย่าเสียงดังนั่นล่ะเดินชนบ่าชนไหลก็ได้แต่อย่าเปล่งพระวจนะออกมาโอเคนั่นล่ะพยายามใช้สัญลักษณ์ของการอะไรอะไรใช้สัญลักษณ์ใช้โค้ดใช้โค้ดนะ67โอเคลงตัวโอ้ยอย่าเพิ่งเลยยังไม่ใช่วาระเก็บตงนะ วันนี้เสร็จจะได้มีการฟังเทศนะพอเวลาอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการฟังเทศไปด้วยไหมในขณะที่พระสงฆ์เสร็จกิจพวกเราชาวคณะก็ใช้หูฟังเห็นไหมใช้มือรับประทานอาหารไปด้วยพยายามปราศจากเสียงดังทำได้ไหมครับลองดูสิครับทำเป็นตัวอย่างของสังคมดูสิครับในระหว่างพระสงฆ์ผมจะอาราธนาท่านเทศสักหนึ่งกลอนนะแล้วเราก็ดื่มกินปกติแต่อย่าให้มีเสียงดังดีไหมครับสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาดีไหมเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเป็นตัวอย่างของสังคมเป็นตัวอย่างของใดๆพวกนะไม่ใช่จะเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยที่ไม่มีวาระอย่างเงี้ยนะอยากจะเป็นฉะนั้นซะมากกว่านะครับหิวไหมผมก็หิวกันนะแต่ผมก็แกล้งไม่หิวไปงั้นแหละผมก็หิวแต่ผมก็แกล้งไม่หิวเมื่อเวลาเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินสำคัญนะฮะประโยคนี้เมื่อเวลาเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ความหิวผ่านไปก่อน1หรือ2ชั่วโมงแล้วกินจากนั้นจะได้อะไรอธิบายง่ายก็ได้เวลาเราหิวเนี่ยนะประเภทน้ำย่อยก็เลยโจมตีอาหารเห็นไหมครับหรือพลังงานในส่วนที่สต็อกเอาไว้ที่จะโจมตีอาหารเพื่อสลายอาหารเห็นไหมฮะพอเวลาอาหารเข้าไปปุ๊บนะพลังงานพยายามพูดกันว่าพลังงานจะดีกว่าไอ้น้ำย่อยรุ่นนี้นั่นนะทำมาเยอะแล้วนะไอ้พลังงานที่เราสต็อกเอาไว้มันจะไปโจมตีอาหารปุ๊บม้วนเดียวจบเลยแล้วจะย่อยได้ง่ายได้ไวแล้วเกินเห็นไหมครับลองลำดับตัวนี้ลองดูว่าผมใช้ได้ผลนะเวลาหิวแล้วอย่าเพิ่งกินให้ความหิวผ่านไปก่อน1 2 3 4 5ชั่วโมงก็ขอถือโอกาสชื่นชมชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับที่กลางวันไม่รับประทานอะไรเลยแม้กระทั่งน้ำตาน้ำลายไม่กลืนนี่ฮะผมชื่นชมตรงนี้นะฮะแต่พอเวลาพระที่ตกดินเท่านั้นล่ะครับลาเลยนะครับเนี่ยการกำกับอิริยาบถนะของการรับประทานมนุษย์เราเนี่ยควรจะมีพระสงฆ์มีอยู่แล้วครับเมื่อเวลาบ่ายโมงท่านก็ไม่ขบฉันอะไรอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมุมมองอย่างนี้พี่นายให้ดีพอเวลาตกตอนเย็นหิวก็แค่น้ำปานะนั่นคือเป็นวาระสมาธิบอกให้ทราบไว้มันจะเข้าร่องเข้ารอยได้อย่างดีมากจำมาไปใช้ครับเรื่องนี้จำมาไปใช้ผมว่าผมได้กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวด้วยซ้ำไปตั้งแต่เช้ามาผมก็ไม่ได้มีกาแฟก้าวเดียวเองนะถ้าผมจะขออนุญาตท่านสักหน่อยนึงก็ขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงก็เท่านั้นเองดีไหม นะเดี๋ยวท่านก็จะเติมแล้วเชื้อเพลิงมาแล้วนะอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วใครจะช่วยยกอาหารดีไหมทีนี้เห็นไหมอย่าไม่ใช่ยกแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพแล้วบังเดินสะดุดขาตัวเองนะตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเห็นไหมเจ้าที่ทางด้านฝ่ายอาหารก็รู้สึกจะมาแค่ประมาณ2หรือ3คนเองนะไม่ทันการมีไหมครับถ้ามีก็อาสาลำเลียงเลยนะดูโต๊ะไหนที่มันครบไม่ครบนะผมก็ไม่รู้นะอาหารว่ามีกี่อย่างผมสั่งเราพระตาสั่งมาเลยนะครับผมไม่ค่อยเลือกหรอกผมบอกเจ๊กินเลยบอกมาถ้า
ท่าไหร่บอกมาแค่นี้ผมเป็นคนที่ไม่เลือกคินเรื่องมันมีอะไรดีว่ามาเนี่ยจัดมามีคนกินแต่ผมเวลาผมไปรูปแบบนั้นนะครับมันได้เอาข้าวอย่าลืมนะอ้าวใครคนของเราไปเอาข้าวมาโถมาวางเร็วๆแล้วเอาข้าวโถอาหารมามันได้กลิ่นแล้วมันไม่ไหวนะเอาข้าวโถมาวางเลยอย่างนั้นก็ทยอยลงไปเอาได้ยินไหมเสียงเนี่ยมีใครบ้างมันต้องอย่างนี้สิครับมันที่จะเจ๋งนั่นแหละเหมือนกับเราไปสั่งอาหารที่ร้านนะกลับมาข้าววันที่หลังแม่ผมเองผมไปกินข้าวอย่างเงี้ยมากินข้าวนะขอข้าวมาก่อนเถอะ อาจารย์นอนนั่นนะครับในทางฝ่ายผมนะ ต้องงานเสร็จขอบคุณมากครับที่เงียบขอให้เป็นตัวอย่างสังคมทีเถอะในเรื่องความเงียบผมเห็นแต่ฝรั่งเขานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเงียบมากครับเวลาเขาอยู่ในที่ชุมชนเขาจะไม่มีเสียงนั่นก็คือลักษณะหนึ่งของความเจริญในอะไรทางด้านจิตใจภายในลึกของเขาหรือเปล่าผมว่าใช่นะเราต้องหายไปมองเขาในแต่ภายนอกนะฮะเราคิดว่าไม่ใช่เอาเข้าจริงแล้วโหนะเรื่องอย่างนี้ลองให้ความสำคัญครับให้ความสำคัญเราคุยกันไม่เกินคนที่สามจะไม่ได้ยินนะฝรั่งคุยกัน1 2คนที่3จะไม่ได้ยินเห็นมั้ยฮะทำอย่างนี้ให้ได้ครับคนไทยครับย้ำคุยกัน2คนอย่าให้คนที่3ได้ยินทำไม่ได้ครับบอกลูกบอกหลานด้วยครับเรื่องนี้เราสร้างวัฒนธรรมกันใหม่สร้างองค์กรใหม่มันสร้างไม่ได้องค์กรไปสร้างประเทศใหม่มันทำไม่ได้เห็นไหมครับนะก็ขอให้ใช้จังหวะเนี้ยฮะในการที่จะควบคุมใดๆต่อไปนะครับผมก็อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนานะโอเคอ้าวเอาข้าวมาก่อนเลยทันทีเลยทีนี้ก็ต้องดูด้วยนะฮะข้าวอ้าวสูบรถเสื้อสีเทาน่ะเดินตะเวนสิอ่ะเร็วๆมาตะเวนแล้วมาตะเวนอะไรขาดไม่เกินเนี่ยมานั่นแหละมาไปไหนล่ะนั่นน่ะกวักมือแล้วไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามเกียรติจำก็ตะเวนดูทีนี้อ่ะเห็นไหมฮะอะไรที่ขาดจะเคยเนี่ยข้าวอย่าให้ขาดเลยนะครับข้าวลงมาก็อย่าให้ขาดนานะอย่าดิ้งต้องเป็นอย่างนั้นเดินหน่อยไม่คือคนนั่งรับประทานอาหารก็ให้คนนั่งกันอย่างไม่ต้องลุกหากเป็นคนที่มีเส้นสังการบริการเอาไว้นะครับผู้บริการนั่นนะเป็นผู้ที่บอกให้ทราบว่าคือทุกคนเขาจะเห็นผู้บริการนะฮะมันจะเป็นการจดจำนะครับบอกให้ก็ได้จดจำนะจะเขาจะจำผู้บริการนะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นผู้ให้บริการนะครับลองใส่เซนส์ตรงนี้ลงไปในการกระทำใดๆแล้วเราจะไปไหนๆก็จะไม่มีผู้ทังเกียจแปลว่ามีแต่สร้างมิตรภาพตลอดนะครับนั่นก็คือค่อยๆคุยกันอย่าให้คนที่3ได้ยินค่อยๆคุยกันค่อยๆอย่าให้คนที่3ได้ยินทำให้ได้ลองดูซิเหรออ่ะมีข้าวผัดสุดท้ายเหรออ๋อยังงั้นเหรอตัวจริงๆนี่เหรออ๋อผมก็เหรอเหรอนั่นเหรออ๋อลุยไปเรื่อยๆคุณโยมผมก็ไม่เคยร่วมกิจกรรมอย่างนี้โอเคครับทานอาหารไปเรื่อยแล้วข้าวมาทีหลังเนาะเป็นข้าวผัดใช่นะอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าโต๊ะจีนมากันงั้นเหรออ๋อโทษทีก็ใช่ไม่มีใครชวนไปกินก็เลยไม่รู้อย่าว่าเรื่องผมเป็นคนที่
เวลาผมคงเกมนี่นะยากผมนั่งไม่ได้หรอกทำงานผมจะนั่งไม่ได้บอกให้ทราบได้เลยนะครับหันหน้ามันก็วงแตกสิครับไม่ได้หรอกโอเคนะเวลาผมกำกับการแสดงผมจะไม่นั่งบอกให้ทราบไว้นะครับไม่กินด้วยไม่นั่งด้วยจนต้องจบเกมผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าบังกังวลผมนะโอเคอย่าบังกังวลผมไม่โทษโอ้กระโดดเลยนะดีดีเหมือนกันแล้วก็ฉันไม่ใช่ฉันก็ฉันไปครับฉันไปนั่นแหละนั่นแหละครับผมได้ยินแต่มันจะไม่ได้ยินเลยโทษทีขออนุญาตโทษทีขออภัยครับขออภัยเขาเรียกล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลนี่เกิดใช่ครับอาหารมาแล้วก็สุดท้ายก็คือข้าวผัดเนาะสำรองให้ถูกนะสำรองให้ถูกนะครับอ๋อเพิ่งรู้แล้วนี่ว่าธรรมเนียมในการตัวจีนเป็นงั้นเนาะเออจริงสุดแล้วมันเกิดผิดที่ถ้าผมได้มีโอกาสอยู่ในครอบครัวคนจีนก็คงจะรู้เรื่องหมดเนาะหมดโอกาสยังไม่รู้หมดโอกาสแง่งานเนี้ยอาหารเจนะฮะอาหารเจวันนี้มาทั้ง8อย่างนะครับอาหารเจนะจัดเต็มลองบอกสิชื่ออาหารเจเนี่ยลองบอกชื่ออะไรร้านต้นฝนต้นผลต้นผลผลไม้นะฮะต้นผลโซวิเก้นก็คือไปฟังไม่ทันเอาว่าต้นผลกันแล้วกันนะต้นฟังก่อนต้นผลอาหารเจโอเคนะมาบริการที่นี่มี8อย่างคนไหนที่ปรารถนาก็เชิญอยู่โต๊ะไหนไม่รู้อ๋ออยู่ที่ถาดที่โต๊ะนะครับในกำลังโอเคนะเป็นบุฟเฟ่ตรงนั้นนะครับโอเคดีมากครับขอเรียนถามแต่ว่าต้นผลอาหารเจนั้นนาทีนี้ถามว่ามีกี่สาขาเชิญครับอยู่ตรงไหนบ้างเร็วจำไม่ได้อยู่ในห้างไหนบ้างเอาเร็วอยู่เซ็นทรัลก็แล้วกันนะเอาเซ็นทรัลพาราไดซ์เอาเป็นว่าเซนจูรี่ว่าไปเอาเป็นว่าสรุปนะฮะว่าอาหารเจในระดับที่ห้างสรรพสินค้าก็แล้วกันเนาะโอเคนะนอกนั้นท่านก็ไปใช้บริการเองขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็มาทั้งครอบครัวนะฮะครอบครัวไม่จะกลับก่อนโอเคครับด้วยความยินดีครับนั่นละน้อยอันละอาหารก็ลงตัวเหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็ถ้าอยู่ก็โอเคนะก็แปลว่ารับกับอาหารได้ก็ยังเหลือโต๊ะนึงนะสุดท้ายอาหารก็แปลว่าเหลือ
รู้แล้วนะเอาเป็นว่าอาหารเหลือตั้งโต๊ะโอเคก็คือไอ้สองโต๊ะสิเห็นไหมแปลว่าก็เผื่อเยอะเผื่อขาดก็โอเคขอให้เกินถ้าขาดผมมักจะไม่ยอมนะดูส่วนปกติแล้วอาหารเนี่ยหลังก็ไม่เคยมีขาดนะเวลาจัดงานการก็ลงตัวได้ไปตามบทบาทลีลาว่าพี่ทำเองก็พี่ทำอยู่ตามมาจารยาสายครับท่านอย่าห่วงผมเรื่องกินเนี่ยอย่าห่วงเลยนะอเมริกันที่เช่นเนี่ยนั่งเนี่ยรวยเนี่ยอเมริกันที่จะมาสองท่านอันนี้มาไกลใครมาจากสิงคโปร์ครับใครมาจากไต้หวันครับมาเห็นไหมฮะก็แปลว่าต้องถือโอกาสขอโอกาสนิดนึงว่าขอชมผลงานของคณะทำงานของลุงหงอกแล้วกันนะว่าเราได้ตั้งใจในการทำงานผ่านสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Facebook เวลานี้ Facebook ไลฟ์แล้วก็ YouTube นะนะฮะมันก็เป็นผลอีกอันหนึ่งค่อนข้างจะออกมาเร็วแล้วก็มาแรงมากครับสื่อด้านนี้เป็นสื่อที่มันจะคุมโลกนะบอกให้ทราบว่าคุมโลกเลยนะครับสื่อด้านนี้ถ้าหากว่าพิจารณาให้ดีนะครับว่ากฎหมายนะเรากฎหมายไม่ทันสื่อพวกนี้นะครับเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในสังคมสื่อด้านนี้คือสังคมจะได้คำตอบแล้วว่า yes หรือ no ทางด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังเดินไปไม่ทันเลยนี่คือความไวและตรงนี้นะฮะทำให้ทางด้านการยุติธรรมของบ้านเมืองเรื่องของโลกนะฮะมักจะกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้ก่อนนี่คือสื่อที่มีความเร็วขนาดนั้นนะครับฉะนั้นในการบริโภคสื่อพวกนี้ถ้าหากว่าเห็นว่าอะไรไม่ดีในทุกช่องทางอย่าไปส่งต่อนะครับอย่าส่งต่อครับให้เข้าใจให้ได้รู้เห็นก็คือรู้เห็นอย่าส่งต่อผิดกฎหมายนะครับเราเห็นพวกคลิปใดๆที่มันดูแล้วว่ามันหมิ่นแม่พิจารณาหน่อยครับตอนนี้ขอร้องทุกคนนะครับอย่าส่งต่อเพราะถ้าส่งต่อแล้วมันจะเป็นภัยสังคมต่อไปเรื่อยๆแปลว่าหยุดที่เรานะครับคำว่าหยุดที่เราคำพูดต่อไปนี้เราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดนะคำพูดคำนี้เป็นคำพูดของใครและกับใครพุทธศาสนิกชนไม่รู้คำนี้ก็ถือว่าอ่อนข้อมากครับเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดเห็นไหมครับคำนั้นก็คือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าหยุดองคุลิมานั่นเองครับเห็นไหมฮะในบริบทอย่างนี้คำถามว่าพระพุทธเจ้าเดินไปหยุดหรือไม่ใช่เด็ดขาดพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ได้เคลื่อนที่ย้ายหนีไปไหนเพราะว่าพระองค์เพียงแต่ใช้ยานของพระองค์คือตาทิพย์ลองมาฟังผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพูดชดเน้นไม่แตกกระจายบอกให้ชาไว้นะครับไม่ใช่เปปะนะถ้าหากว่าฟังท่านจะได้อะไรต่างได้หลายอย่างคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ากอดคอคุยสามบางคืนยังได้ด้วยแต่โอกาสอย่างนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับแม้แต่โอเคไม่ต้องไปต่ออยากจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์อยู่ในวาระของพระองค์นั้นน่ะท่านไม่ต้องลุกหนีไปจากไหนจากที่นะมนุษย์ที่มีหูทิพย์ตาทิพย์ไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนตรวจสอบโดยยานทิพย์โดยเฉพาะเลยทีนี้ไปหยุดองคุลิมานได้ยังไงเห็นไหมเพียงแค่นึกนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าเห็นยานทิพย์ตาทิพย์ว่าใครเนาะมันวิ่งกันกระหืดกระหอบเหมือนหมาหอบแดดหมาวิ่งอะไรก็ว่าไปนะมีนั่นพลุพลังนะท่านก็เพียงแค่นึกไปหยุดยุ่งหน้า
องค์คุริมานต่างหากที่ไม่รู้ว่าตัวเป็นๆหรือเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นองค์คุริมานเนี่ยจะฟันดาบเพราะนั้นวิ่งอะไรก็ไม่ทันวิ่งอะไรก็ไม่ทันขอฟังทันนะครับองค์คุริมานวิ่งให้ตายไงก็ไม่ทันเพราะว่าพระวรพระพุทธองค์เนี่ยเป็นทิพย์นะไปยืนดักอยู่เห็นไหมครับย้ำวิ่งไงก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันแล้วก็ร้องกระแทกเราเจออย่างนี้ไปไรมึงจะแน่แค่ไหนโกนี่แน่ที่สุดองค์เดบันพูดตะโกนด่าไปด้วยนะสุดท้ายแล้วก็ตัณหาคดหยุดแล้วท่านตัณหาที่จะไม่ยอมหยุดเห็นไหมครับคำนี้เด็ดขาดมากนะครับบอกให้ทราบไว้คนไหนไม่เคยปฏิบัติทางจิตจะไม่รู้ว่าจิตนั้นมีศักยภาพระดับนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นพอเวลาเล่าลึกๆแหลมๆของผมไม่ฟังแล้วก็ลองดักเอานะท่านถ้าพัฒนาได้จริงๆเนี่ยมันก็จะจริงอธิบายความจริงก็ได้อ่ะนะท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมท่านอยู่ในกับกิริยาไหนก็ได้ทำไมหวังว่าคงมีแน่นอนเห็นผมไปเขกหัวที่เตียงนอนด้วยอ่ะไปจับเขย่าตัวด้วยจริงไม่จริงเรื่องนี้ท่านจะต้องรู้เองนะครับจะบอกไม่ทราบไว้มันคืออะไรคำตอบสุดท้ายเลยนะว่าก่อนที่ผมจะหลับนอนทุกคืนนะครับบอกไม่ทราบไว้ผมต้องนึกถอยหลังไปหาทุกๆคนที่แหมมันทุกคนก็ลำบากเนาะเพราะจิตมันจะไวแค่นี้มันก็ถึงหมดแล้วครับลำดับเหตุการณ์ลำดับหน้าตาต่างๆมันจะออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับผมก็จะเข้าสู่สมาธิให้เรียบร้อยมันจะไปเองนี่ฮะมันจะเป็นออโตเมติกของมันเองนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะแจ้งเพื่อกรณาทราบเรื่องของจิตมันเป็นยังไงจริงๆนะครับคนไหนทำได้ปฏิบัติได้ก็จะรู้เองว่าเป็นเช่นไรนะครับนั่นก็คืออยากจะเด็ดขั้วให้ฟังตรงนี้เอาไว้นะอ่ะมีอะไรอีกไหมนะอย่าให้บุคคลที่สามไปยินคุยขวาก็สองคนซ้ายก็สองคนก็พอประมาณนั้นนะครับผมอยากจะเห็นอยากจะได้ยินอยากจะเห็นเหมือนกับวัฒนธรรมของฝรั่งทำไมผมย้ำจังฝรั่งตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้กำกับในสิ่งพวกนี้เอาไว้ชีวิตจริงๆมันก็ได้แก่ตัวเองนะที่ว่าเสนะมีตัวใหญ่ไหมพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ได้ภาวะนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกคำหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของปัญจวัคคีย์เนี่ยครับนะพระพุทธองค์เนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายพระวรกายออกไปทางทิศไปดักหน้านู่นน่ะกนธัญญะหน่อยนะนะอันนี้ก็จะคุยคือกนธัญญะก็มีวาระจิตถึงระดับรูปอยู่แล้วแล้วนู่นก็คืออนาคามีอยู่แล้วคือก็สูงยิ่งอยู่แล้วโอกาสจะหลุดแป๊บหน่อยเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายคนไหนพัฒนาจิตได้สูงที่มันอยู่ใกล้กันมันจะเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายบอกให้ทราบไว้นะครับจำไว้เลยให้ตนจำไว้เลยฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าพระพุทธองค์ไม่เดินหรอกครับนะจากอะไรจากพุทธคยาไปอย่างนู่นน่ะพาราณสีนู่นน่ะป่าอิสิมฤคทายวันนะครับจะเดินไปยังไงแบบไหนไม่มีทางไปได้เลยแต่พระพุทธองค์ไปโดยวาระทิพย์จำเลยครับผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับกายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์จำแม่นๆคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปปรากฏพุทธกายให้กับคนทัญญะได้รู้กันแค่นึกสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เองครับไม่มีโทษที่หาอะไรเลยคำนี้เองคุยคนที่มีปัญญาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทีทุกอย่างเป็นกลไกอัตโนมัตินะครับจำด้วยครับเรื่องของธรรมชาติเป็นกลไกอัตโนมัติจำแม่นๆครับตรงนี้ถ้าใครพัฒนาไปถึงจุดนั้นมันจะรู้เองว่ามันอัตโนมัติกันเป็นยังไงนะครับคาดหวังไว้ก่อนไม่ได้อยากได้หรือไม่ได้อยากเห็นไม่เห็นอยากเป็นไม่เป็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของอยากจะเล่าสู่ฟังในตัวตัดยอดเลยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวกินไปตามปกติครับอ
ไงต่อรอคารวะเสร็จก่อนไหมค่อยให้พรให้ศีลได้ยังไงครับผมไม่รู้นะก็ดูก่อนครับผมนะดูความเรียบร้อยดูความเป็นระเบียบบางทีท่านอาจารย์เอาไปใช้วันหนึ่งมาขบฉันที่นี่ผู้คนก็ขนาดนี้ห้องหับก็มีแค่นี้นะครับซุ้มเสียงที่เกิดขึ้นในตรงนี้กับซุ้มเสียงที่ไปเจอกันที่อื่นใดนี่ก็ลองนำสู่ในส่วนอื่นๆเวลาท่านไปไหนก็สวยแต่นะเผื่อว่าเป็นประโยชน์เพราะเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการอยู่การกินนะครับการอยู่การกินการหลับการนอนเรื่องของวัฒนธรรมหมดนะครับการแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนกันนะครับแม้แต่การพูดจาเช่นเดียวกันนะฮะเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมนะครับภาษานั้นเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมนะส่งเสริมประเพณีสู่วัฒนธรรมที่ดีงามของความเป็นมนุษย์ครับภาษานี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องย้ำเน้นย้ำเอาไว้ให้ได้ตระหนักนะครับโอเคเป็นไงโยมพอไหมโอ้โหอะไรคณะขนาไหวเหรอเนี่ยฮะไหวเนาะนะไม่ได้คุยกันยังไงกันเนี่ยอยู่กันทั้งวันทั้งคืนนะอยู่กันทั้งวันทั้งคืนคุยกันอย่าให้บุคคลที่สามได้ยินจำเป็นหลักเวลานั่งสวมหัวกันอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปไม่ต้องกลัวอะไรคือคนเรามันคุยก็คือเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองแต่เรื่องอะไรก็ตามทีเห็นไหมฮะใช่ไหมครับมันมีเรื่องเดียวไม่จำเป็นทุกคนเขาได้ยินเห็นไหมครับไม่จำเป็นเลยนะครับจำฮะจำเอาไปใช้นะครับนี่ฮะพยายามยึดไม่ต้องไปเผื่อใครเพราะว่าเรื่องของเราจะคุยกันอะไรก็ว่ากันไปอย่าให้บุคคลที่สามเขาได้ยินนะเอาไปใช้ครับ หลุดมาข้างนอกดีกว่านะท่านมันสบายกว่าผมรู้ธรรมชาติท่านบอกรู้ธรรมชาติอะไรก็สู้มันง่ายๆไม่ได้หรอกพิธีการมากมันอึดอัดเนาะพิธีการมากมันอึดอัดเนาะชาตินี้ก็ติดตามจากหน้าจอนจะเริ่มเข้ามาทีหลังนะสต็อกไว้เบาๆด้วยเข้ามาทีหลังนะสต็อกไว้เบาๆด้วยใส่ให้เต็มเข้ามาทีหลังเนาะเป็นข้าวผัดเนาะผมนึกว่าเข้ามาก่อนเนี่ยผมจะเป็นเพราะฉะนั้นต้องบอกครับอ๋ออาหารจีนตัวจีนเป็นไงล่ะเชิญไม่มีทางนะครับชวนแล้วก็ไม่มีทางที่ร่วมวงหรอกบอกให้กระดาษกูบนครับกูบนนั่นแหละตัวนายเพื่อพิมูลมังสาหารจะตำบลดอนจิกนั่นแหละเมืองดอกบัวบานเมืองดอกบัวตูมนั่นแหละตอนนี้กลัวจะไม่ได้
นะค่อยๆกินกันไปค่อยๆกินกันไปฮะสบายผมเดินดมก็อิ่มแล้วผมเดินดมไปดมมาผมก็อิ่มแล้วได้แค่กลิ่นผมก็อิ่มแล้วล่ะได้แค่กลิ่นผมก็อิ่มแล้วจ้านั่นอย่าคิดว่าผมจะนั่งด้วยไม่มีทางอย่าคิดผมจะนั่งด้วยไม่มีทางงานผมไม่เสร็จผมไม่นั่งอยู่แล้วนะให้รู้ได้เลยรู้ธรรมชาติผมเอาไว้เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบได้แค่นั้นมันไม่เกิดเนาะโอ้โหโอเครับทราบครับ thank you very big ฮะว่าไงเออโอเคเอาโอเคจะเรื่องงานอนาคตข้างหน้าบอกให้ทราบนะว่าผมเองผมจะเชื่อว่าจะเดินตัดสายสะดือผู้คนครับจะบอกให้ทราบเพราะพลังนี้มันประหลาดมากเชื่อว่าจะถึงขั้นเดินตัดสะดือผู้คนสายสะดือผู้คนนะอนาคตและหรือมีคู่หนึ่งเขาโทรศัพท์มาว่าเขามีบทยากก็เลยสื่อสารไปว่ามาจะผ่าจะใช้วิธีปรับสมดุลระหว่างโกรธกับด่างให้โดยการเข้าสมาธิลองมาเข้าใจลองด้านนี้ลองดูผมก็บอกเขาไปเช่นนั้นเขาคงจะมีการเตรียมตัวอยู่มั้งเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเราได้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกเนาะเกิดเราได้มนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในแผ่นดินโลกผมก็เชื่อว่ามันน่าจะประเสริฐมากก็แจ้งเพื่อทราบกันอยู่แค่นี้ครับค่อยๆทยอยท้องเข้าค่อยๆทยอยเข้าไปไม่ต้องใส่เกียร์ห้านะค่อยๆเร่งไม่ต้องใส่เกียร์ห้าค่อยๆเร่งอยู่ที่ภาษาผมอะไรล่ะโอ้ยควักจังควักจังควักหมดระวังมีกันเทศด้วยนะโอ้ระวังหลบก่อนนิดนึงวางเอาของออกก่อนสิครับจะรับก่อนปึ๊กไปก่อนอีกคนก็จัดของวางนานอะไรยังมีอีกเหรอเนี่ยฮะเอาลงฮะโอ้โหโต้ไหนเหลือบอกนะผมอยู่จัดการเองโต้ไหนเหลือบอกจะบอกจะจัดการเองนะครับมันจะได้รู้ว่านะไงผู้พันยังไงผู้พันนะแข็งแรงดีครับเลยได้ครับได้ครับปีที่แล้วมาเต็มยศนะจำได้ไหมปีที่แล้วมาเต็มยศนะปีที่ก่อนใช่ก่อนมาเต็มยศเลยมีคนยังบอกว่าผม73ปีแล้วเนี่ยใครบอกได้มั้ยน้องสาวผมสุขสันต์วันเกิดจ้าปีนี้73ปีแล้ว
แก่ไปอีกปีแล้วอยากจะมาร่วมงานแต่โอเคเจนได้ว่าคนในครอบครัวผมไม่มีแล้วนะสังเกตไหมครับญาติโกโหติกาของพี่น้องผมจะไม่มีเลยสังเกตไหมครับถามว่าคืออะไรผมไม่เคยติดใจพวกนี้นะบอกให้ทราบไว้นะครับจะสังเกตไปนิดนึงว่านี่คือการที่เขาสังเกตเฉยๆมีคนอื่นทั้งนั้นไปแฮปปี้รันไม่กล้าตอบเฉยๆไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบเบิร์ดเดย์ผมขู่ไว้นี่ไงไม่กล้าตอบเบิร์ดเดย์ท่านเฉยๆไม่มีเบิร์ดผมขู่ไว้เยอะนี่พอแล้วค่านิยมตรงนั้นพอแล้วขู่ไว้เยอะเดี๋ยวก็นึกคำเหมือนกันโอเคเราสู่กันฟังนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อช่วยย่อยช่วยย่อยช่วยย่อยเพื่อช่วยย่อยครับโอ้ช่วยช่วยย่อยเพื่อช่วยย่อยเป็นสั่งนะแน่จบข่าวเลยเห็นไหมนะเสียดายเสียดายมันเหลือเยอะไปหน่อยเสียดายเหลือเยอะไปหน่อยโอเคกินอย่างไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งพระสงฆ์ท่านไม่กล้ากลับวัดหรอกถ้าหากว่าพวกเราไม่เสร็จเนาะใช่ไหมล่ะใช่ไหมพระสงฆ์ท่านไม่กล้ากลับวัดแน่ถ้าพวกเราไม่เสร็จใช่เนาะไปเรื่อยเราคอยท่านก็คอยกันมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมบัดนี้ท่านคอยเราบ้าง ใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงนอนเนาะหมอเป็นไงหมอพ่อไปทุกวันศุกร์ครับครับโอเคแล้วกินง่วงก็นอนร้อนว่าน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่พบก็ฝังทองไม่ฝัง